สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวที่เคารพรักมิตรรักแฟนคลับแฟนเพลงช่องข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่นะครับก็หลังจากที่เฮาบ่ได้พบกันด้วยเติบนะครับเห็นวาวตัวนี้ไปแล้วนะครับสาธิตการหมัดโค้งวาวไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ผมก็หมัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทาสีแล้วลงสีนะครับงามใหม่วุฒิเทคอย่างดีครับตากแดดไปประมาณ 3-4 มื้อพุ่นแหละให้สีมันแห้งให้มันเหม็นกินสีหน่อยที่สุดนะครับมื้อนี้กะสิได้มารีวิวสูตรวาวนะครับควายขนาด180เซนติเมตรนะครับ180เซนก็คือวาวควายนะครับตึก180นะครับปีก180นะครับก่อนที่สิไปเบิ่งสูตรกะเดี๋ยวมาเบิ่งโค้งไกลๆกันนะครับเนาะว่ามันเป็นจะได้โค้งมันนะครับเดี๋ยวเบิ่งไกลๆครับนี่ครับจังซี่เลยครับถ้าสีหยอมใหม่วูดเทคครับเรือมม่งม่งเลยครับเรือมม่งม่งเลยแหละนะครับเห็ดด้นครับวาวนี่เห็ดยากครับด้วยเฉพาะช่วงเขาควายเหลาเหล่ามันบ่งามเพิ่นก็เลยปรับไปเรื่อยๆในกับหูควายผมก็พยายามเห็นเลี่ยนแบบทั้งผักไตเพิ่นเป็นหูหงให้มันงามแต่ก็ยังผ่านๆผมก็ว่าผมสิปรับปรุงให้มันงามกว่านี้อยู่นะครับอันนี้ครับถ้าสีเรียบร้อยที่วูดเทคมาฮอกกันนี่นะครับเด้อก็เป็นวาวควายกาล่านนะครับปีกาล่านแต่ว่าเอิร์กเป็นไพ่สร้างไพ่นะครับและกะที่เหลืออันอื่นๆเป็นไพ่สีสุกทั้งหมดเลยครับผมเป็นไพ่สีสุกทั้งหมดเลยเนาะบัดนี้เฮากะสิได้มารีวิวสูตรครับนะเดี๋ยวสิได้รีวิวสูตรให้พี่น้องได้เบิ่งว่าวาวควายตัวนี้ผมหมัดระยะใดแนวถึงเถาะเนาะก่อนจะไปรีวิวสูตรกะบอกไประยะเนาะกะล่านไพ่สามไพ่อันนี้ไพ่สีสุก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 มาเลยรีวิวสูตรครับบัดนี้สูตรกะไม่เอิ๊ก180นะครับไม่เอิ๊ก180เส้นครับแล้วกะปีกกะล่า180เส้นครับแล้วกะเขาบนเขาบนครับ198เซนติเมตรครับเขาล่าง215เส้นครับเขาล่างเขาล่างครับแก้มนี่ครับแก้มแก้มควาย115เซนติเมตรดั้งคุ้ยครับจมูกคุ้ย61เซนนะครับหูคุ้ยผมบ่ได้วัดครับน่าสิ30เซนนี่นะครับตัวนี้แต่ตัวนี้จะสิประมาณ50เซนนะครับตัวนี้สิประมาณ50ตัวนี้สิประมาณ30ครับประกอบก็เป็นหูเนาะฟังก์ชันก็ใส่ปากกับเป็นไพ่สีสุกครับส่วนระยะการหมัดจากนี้มาหนีมันจากนี้มาหนีมันผมเห็ดไว้แล้วนี่ครับนี่เห็นบ่เนาะเห็นบ่เนาะสามารถแคปหน้าจอได้ด้วยครับเบิ่งมือบ้างบ่นอนเอาให้เบิ่งชัดๆเลยครับให้เบิ่งชัดๆเลยนี่นะครับระยะต่างๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่นะครับแต่ว่าไม่ผมบอกความยาวแหละแต่ว่าระยะการหมัดย่านพี่น้องซับสนให้เบิ่งให้แคปหน้าจอเลยดีกว่านี่คือสูตร180เซนนะครับเนาะพี่น้องพี่น้องได้เบิ่งแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจในด้วยครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยครับให้เฮาได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปมานำเสนอให้เพื่อนๆครับสำหรับช่วงนี้ก็สุขเข้าสู่หน้าฝนแล้วเริ่มเข้าสู่หน้าฝนก็เป็นหน้าเริ่มเฮ็ดหน้าก็จังได๋ก็ฝากเบิ่งช่องนั้นด้วยครับบ่ได้แล่นวาวก็เห็นวาวกันไปเตรียมวาวกันไปเนาะเนาะพี่น้องเนาะผมก็เตรียมวาวเรื่อยๆก่อนสิเปิดเทอมผมก็สิได้วาวดอกจัก
สี่ตู้ตอนนี้เห็นไปแล้วสามตู้ตู้ที่สี่กำลังเหลาอยู่แล้วก็วาล์ววาล์วใหญ่เพื่อจะประกอบครับจุฬา250เส้นครับแม่ลูก250เส้นแล้วก็อีกตู้หนึ่งขาดว่าสิเป็นแม่ลูก230เส้นครับบ้านประกอบมันบ้านส่วนประกอบพันแหลมแล้วกันมันเองการรีวิวสูตรนะครับวาล์วฝ้าย180เส้นให้พี่น้องได้เบิ่งจากไลฟ์กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยครับเดี๋ยวมันคลิปมันสิยาวครับเอาซะนี่แหละครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องข้างฮอตหรือประกาศ Family ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวว้าวครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย